ฮัลโหลโจโจฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีกันอีกแล้ววันนี้พี่ไปเจอคลิปหนึ่งครับไม่ใช่คลิปหรอกเป็นการสตรีมโดยยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับน่าจะไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนสตรีมใน Facebook ซึ่งพี่ตกใจมากครับคือแม่งสตรีมโปรคือแบบจีเอ็มไม่คิดจะแก้หรือยังไงเลยพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงถ้าน้องข้องใจน้องไปดูเลยครับเดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะแต่ว่าคือมันสตรีมกันดูมันทะลุกำแพงนะครับโปรไม่ใช่โปรธรรมดาโปรมองทะลุแล้วคือมันวิ่งทะลุได้ทุกอย่างนะครับแล้วน้องคอยดูมันยิงนะคือพี่ไปดูแป๊บนึงตอนมันยิงอ่ะโอเคครับชาวเวียดนามครับน้องเดี๋ยวน้องคอยดูมันยิงนะครับคือมันยิงชุดเดียวหมดแม็กเลยครับเพื่อใครจะไปสู้มันได้ดูไหมเดี๋ยวคอยดูเห็นไหมว่ามีเส้นสีขาวขึ้นแล้วมีคนอยู่หน้ามันเห็นป่ะโปมองด้วยครับเห็นป่ะน้องเห็นไหมมันเห็นเส้นสีขาวแล้วน่ะมันรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเห็นป่ะดูเขาวิ่งทะลุกำแพงไปด้วยเฮ้ยแล้วแม่งสตรีมอย่างนี้คือ GM ไม่แก้ GM ไม่จัดการมันเลยคือแบบถ้าเป็นใครทำไงครับพี่น้องคือน้องคิดดูถ้าเกิดมันเป็นคนไทยเนี่ยคือถ้าเซิร์ฟไทยเจออย่างเงี้ยคือหยุดแรงบ้าเลยดูมันทำดูมันดิเกือบเกือบพี่ไม่รู้จะคุยไงเกือบมันโปรเห็นได้ชัดอ่ะเกือบดูยังไงเกือบบอกระยะเป๊ะๆนี่ดูอย่าคาดูยังไงไม่ทะลุหินชนด้วยดูทะลุก็ไม่โถ่ไอ้เนี่ยใครจะสู้มึงได้เนี่ยน้องดูเห็นปะมันเห็นด้วยมีคนอยู่ตรงอื่นมันวิ่งทะลุกำแพงได้หมดเลยเหรอไม่วิ่งทะลุกำแพงได้แม่งก็สิมโปรให้ดูเลยใครจะไปสู้มันได้อย่าเขาดูถ้ามันพี่สาบานถ้ามันไม่ได้ที่หนึ่งนะคือจริงๆพี่ได้ถีบเลยถ้ามันไม่ได้ที่หนึ่งดูแม่งอย่าเขาดูมันยิงน้องคอยดูมันยิงพี่ยายน้องเห็นตอนมันยิงมันไม่ยิงเว้ยน้องต้องเห็นตอนมันยิงอ่ะพี่เห็นตอนมันยิงมาแล้วโอ้โหดูมันวิ่งทะลุยังไงทะลุเข้ามาในหินมันเกลือมันเกลือไหลเหนือเลยนะเฮ้ยกลางเลยดูมันไงครับน้องเห็นมันยิงไหมคือโอ้โหเป็นไงครับดูมันยิงไอสัตว์เกือบไอเหี้ยดูมันจะหลุดแกว่งได้คือแบบมัดแม่กันซับอย่างเงี้ยเว้ยไม่เงี้ยมากแล้ว GM คือแบบถ้าหลุดเข้ามาในไทยนี่คือแบบว่าถ้าอยากเกมมีคนไทยคอมเมนต์ด้วยพี่ว่ามันเซิร์ฟไทยบ้างแต่ของภาษาอังกฤษน่าจะไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าคือน้องคิดดูอะไม่มีการแบนครับถ้าหลุดเข้ามาในไทยนี่คือแบบจบเลยนะเห็นป่ะแม่งหลบพอถ้าโดนยิงมันหลบเข้าเสาคือขนาดมันโปมันยังกลัวด้วยมันไม่กล้าวิ่งเข้าไปบวกน้องดูทั้งนั้นนี่มันยิงกับกระสุนแบบเป็นห่าเลยมันยิงห่ากระสุนเลยดูเป็นไงล่ะสาดเป็นห่ากระสุนเลยครับคือขนาดแม่งเล่นโปรแม่งยังกลัวแพ้น้องไม่ต้องกินเลยมากคนอย่างนี้ก็มีด้วยคือแบบน้องมาสตรีมใน Facebook นู้นแต่ Facebook แม่งไม่พี่แจ้งสแปมไปละไม่รู้มันจะโดนสแปมมั้ยแต่พี่ว่าไม่น่าโดนบินง่ายหรอกที่พี่ก็เอามาให้ดูตัวอย่างนะครับน้องเห็นดราม่าครับพี่มากครับอันนี้โปรจริงๆเลยนะครับคือแบบเล่นกันจริงๆเลยเล่นให้เห็นเลยนะครับโปรมันเล่นให้เห็นเลยแบบคือแบบแม่งคือแบบโอ้โหนี่คือแบบเป็นไงดูแม่งทำดิเพื่อพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่าโอ้โหเชี่ยไล่ก็ต้องฝาเกมเล่นมาใช่เราเล่นสวยมีลายอย่างยำกดฝาเกมแต่เหมือนมันจะมีระยะถามว่าพี่เอามาให้ดูทำไมพี่ไม่ได้เอามาให้ดูเพื่อน้องเอาไปทำเยี่ยงอย่างนะครับแต่พี่ให้ดูเพื่อหาวิธีป้องกันเห็นป่ะถึงมันจะโปรน้องเห็นป่ะว่ามันกลัวจากการที่จะปะทะเข้าใกล้และอย่างหนึ่งคือว่ามันจะแอบอยู่ในเสาอย่างเดียวเลยถ้าระยะไกลเห็นป่ะมันไม่เห็นไอ้สาอีกสองคนที่อยู่อ่ะมันไม่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนแสดงว่าถ้าเป็นมันจะมีระยะของมันครับถ้าเกิดอยู่ระยะไกลมันจะมองไม่เห็นว่า
เราอยู่ตรงไหนนี่คือวิธีป้องกันวิธีหนึ่งแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าป้องกันยากเพราะว่าดูมันดิเจอแสงขอบัตรแปดตังให้ตัวเลยชอบไม่เลือกการนำกาเหยื่อแสงเป็นเทียบหน่อยยามดูที่มันจะได้ที่หนึ่งไหมแต่พี่มั่นใจมันก็ได้ที่หนึ่งมันโปรยที่มั่งแบบแล้วไม่ใช่ว่าเพจมันไม่มีคนติดตามนะน้องเชื่อว่าพี่เข้าไปดูคนติดตามมัน 20,000 กว่าคือแบบไงวะพอมันเข้าใกล้ปุ๊บแจ้งเตือนแล้วว่ามีคนอยู่ตรงนู้นคนติดตามมัน 20,000 คือแบบดูโอ้โหดูไม่ยิงไม่ยิงเป็นลูกซองเลยคือแบบเนี่ยตายเป็นหวยระดังกอว่าเยอะแยะแต่แม่งกลัวตายคือแบบโปแม่งโคตรกากเลยน้องน้องคิดว่าไงดูมันเล่นโปแล้วมันยิงเขาตายได้ในชุดเดียวแล้วแต่มันไม่กล้าบวกมันแอบน้องก็คิดเอาแล้วกันขนาดเล่นโปยังไม่กล้าเข้าไปบวกเขาใหญ่ไม่ไก่ก็คิดดูเอาแล้วกันครับน้องดูน้องดูเอาเงาตอนน้ำกาน้ำกาหน่วยชาติเตี้ยบวกเกมฟรีไฟล์ยังไงไปสู้เกมไหนเกมฟรีไฟล์ของมึงเชื่อไปเถอะก็ดูมันก็ไม่ออกไปยิงนะดูแม่งทำโปยังแบบเดมไหนล่ะเดมคุยกูมึงไล่ฮักยันยามยามเลยไอ้ยังไม่จังไม่เจอไทยเนี่ยดอกลีลาไหมครับดูมันไม่ยอมเลยเชื่อไปไอ้เช็ดดอยงูไอ้งูไอ้งูงูไอ้งูใช่งูไอ้เฮียแม่งเฮียมากคือแบบว่าจริงๆต่อให้เป็นเซิร์ฟต่างประเทศเขาก็น่าจะแบบว่าเออมีแบรนด์นะมีรายการแบรนด์อะไรแบบนี้ดูแบบเขาก็ไม่แบนด้วยนะเดี๋ยวพี่แบบพี่ไม่เข้าใจแล้วก็หลุดเข้ามาในไทยพี่ว่าไทยเคยมีนะถ้าเจอในไทยนี่คือแบบว่าแม่งแบบสุดๆเลยอะดูมึงไงดูมึงยิงไม่ยิงเป็นลูกซองเลยพี่ว่ามันน่าจะรีไลน์นะช่างผมแม่งเดี๋ยวดูเลยขอดูหน่อยว่าหมดแรงหรือเปล่าพี่อยากรู้มันหมดแรงไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนฝั่งนู้นจะโปเหมือนกันว่ะไม่ใช่เรียบร้อยครับดูแม่งเถอะใครจะไปสู้มันได้วะที่แม่งขนาดนี้เกือบน้องดูดิโอ้กลับเข้ามาหน้าต่อฟรีไฟล์เราดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปนะพี่ก็แค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่าดราม่ากันมากเด้อก็คืออย่างที่เห็นพี่เอามาให้ดูว่าเนี่ยโปรเป็นอย่างนี้นะครับมันมีโปรจริงแล้วคือถามว่าพี่เอามาให้ดูมันเป็นของเซิร์ฟต่างประเทศคือน้องครับไม่ใช่ว่ามันจะเข้าไทยไม่ได้นะหมายความว่ามีโอกาสเข้ามาไทยแน่พี่เอามาให้ดูเพื่อดูให้น้องเป็นวิทยาการครับว่าถ้าน้องเจอแบบนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้ครับว่ามันจะเป็นโปรเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีไม่ใช่แบบในไทยที่ว่าโปรขับรถทะลุกำแพงน้องคิดว่ามันขับรถทะลุกำแพงได้อีกเดียวครับมันอาจจะมีโปรวิ่งทะลุกำแพงจริงก็ได้จริงปะล่ะก็เอามาให้ดูครับว่าโปรเป็นยังไงแล้ววิธีป้องกันยังไงแล้วก็หาวิธีป้องกันเอาแต่อย่างแรกนะครับว่าถ้าน้องเวลาโดนยิงตายพยายามอย่าเพิ่งรีบออกเกมนะครับพยายามดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เราเล่นด้วยมันไม่ได้โปรเพราะถ้ามันโปรจริงเราจะได้ช่วยกันกดรายงานครับมันจะได้บินเพราะดีกว่าปล่อยไว้นะครับมันจะเอาเปรียบคนอื่นเขาแล้วทำให้คนอื่นที่ว่าเล่นอ่ะหมดสนุกไปบางทีเราโดนยิงตายเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเก่งเราก็กดออกเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันโปรหรือเปล่าพี่ก็เป็นนะครับเวลาตายต้นเกมบางทีพี่ก็กดออกเลยไม่ดูแต่พี่ว่าถ้าเจออย่างงี้เราดูก่อนดีกว่าครับเผื่อเราพวกความชัวร์ว่าถ้าเกิดเอ้ยมันโปรจริงเงี้ยเราได้แบบว่ายังไงช่วยแก้ไขช่วยแบบว่าเอ้ยแจ้งแบนได้อะไรอย่างงี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ไปเจอในเฟซแล้วพี่ก็เลยเอามาให้น้องดูครับเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยโปรมีจริงนะตอนนี้เราเจอปัญหานี้แล้วเราสังคมฟรีไฟล์เราเริ่มไม่น่าอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเพราะฉะนั้นก่อนออกจากเกมน้องต้องอย่าไปลืมดูด้วยครับว่ามันโปรไหมอะไรไหมอะไรจริงไหมเพื่อเช็คแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับเพื่อช่วยกันดูแลสังคมฟรีเกมฟรีไฟล์ให้มันยังอยู่ต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับกับเรื่องที่ว่ามีโปรสตรีมใน Facebook แล้วมีคนดูมีคนติดตามถึง 20,000โดยที่ไกด์หน้าฟรีไฟล์ไม่จัดการอะไรเลยลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับพี่คือตกใจมากจริง